เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Nino Kuni Cross World Forgot on Vmix Apex Legends Mobile Tower of Fantasy Yokan Global Mia 4 A3 Steel Alive และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Outer Plan นะสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG Turn Based จัดทีมต่อสู้นะครับซึ่งนะตอนนี้เปิดทดสอบอยู่บนสตอร์แคนาดาแล้วก็ฟิลิปปินส์นะใครสนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าเกมนี้ภาพสวยอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะการใช้สกิลต่างๆเวลาไปต่อสู้เนี่ยบอกเลยว่าอลังการมากๆนะครับผมโอเคก็บรรยากาศนะครับวันนี้จะเป็นหน้าเมนูหลักนะครับประมาณนี้เนี่ยแค่หน้าเมนูก็ภาพสวยแล้วเห็นไหมนะครับตัวละครก็ออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะครับก่อนที่เราจะไปต่อสู้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเปิดกาชาก่อนเลยอันดับแรกนะครับกาชาของเกมนี้จะอยู่ตรงนี้นะนี่เลยนะครับผมตอนช่วงทดสอบต้องบอกว่าตัวเกมแจกเพชรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีตัวละครแจกด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับก็ในส่วนของตู้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีสองตู้นะนะครับตู้แรกคืออันนี้แล้วก็ตู้ที่2คืออันนี้นะครับเป็นแบบตู้สเปเชียลแล้วก็มีแบบ normal นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดในส่วนของ normal ก่อนละกันนะครับมาจัดไปใช้ 1,500 เพชรนะครับโอเคลุยเลยฮะนี่ผมมีเพชรเยอะอยู่นะครับก่อนหน้านี้ผมเปิดไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือเพชรที่เหลือนะครับก็ยังเยอะอยู่เห็นไหมโอเคเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปนะครับจัดไปนี่มาแล้วจะได้ตัวละครระดับ3ดาวหรือเปล่าอุ้ยดูเหมือนจะได้นะมีสีลุ้งๆมานี่ชัวร์เลยครับแน่นอนนี่มาแล้วโอ้ oh my god 2ดาวก่อนนะครับโอเคตัวใหม่เลยหน้านี้นะครับตัวใหม่มันจะแนะนำแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวซ้ำเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือตัวซ้ำนะครับแล้วเราจะได้มาเป็นเศษชิ้นส่วนแบบนี้นะครับตัวระดับดาวเดียวเนาะนะครับแล้วตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีบอกเลยนะครับว่าธาตุอะไรนะครับแล้วก็เป็นสายไหนตัวนี้มันจะเป็นสายซัพพอร์ตนะโอเคต่อไปนี่มาแล้วอันนี้1ดาวครับมาอันนี้ก็1ดาวเช่นกันครับผม1ดาวโอเค2ดาวครับนี่ตัวใหม่อีกเวลนะฮะไปเลยครับเอาละนี่ไง3ดาวสุดจัดตัวนี้บอกเลยมันคืออู้น่ารักว้าวน่ารักด้วยเป็นสายซัพพอร์ตนะครับใหม่ล่าสุดโอเคนี่อู้ตัวนี้สะบือระหึ่มมากเลยนะ เป็นตัวใหม่เลยนะ2ดาวนะครับผมเพิ่งตื่นจากที่นอนใส่ชุดนอนมาเลยทีเดียวเชียวเอาละเรียบร้อยนะครับบรรยากาศการเปิดกาชาจะเป็นประมาณนี้นะเปิดเสร็จแล้วนะครับตู้นี้แค่ตู้ normal ผมก็ได้ตัวดีๆมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองตู้ special แล้วกันนะครับนี่ตู้ special เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะที่เป็นตัวหน้าตู้นะครับที่เราจะมีโอกาสได้นะเอามาลองเปิดดูครับจัดไป special ฮึบโอเคยื่นซองให้เขาไปแล้วก็ดูเหมือนจะไม่น่ามีตัวดีแล้วนะครับผมขาวๆมาเลยนี้โอเคมาครับลองดูว่าจะได้ตัวไหนบ้าง2ดาวนะครับตัวใหม่อีกแล้วตัวต่อไปปึ๊บโอเค1ดาวปึ๊บ1ดาว2ดาวเอ้ยก็ได้2ดาวเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคนะครับผมสคริปต์ข้าวเนื้อการที่เกียรติดูเพราะว่ามันไม่มีตัวแบบระดับ3ดาวอ่ะต้องลุ้นมากมายเห็นป่ะมีตัวใหม่ได้มา3ตัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับเปิดให้ดูแบบพอหอมปากหอมคอนะครับผมประมาณนี้โอเคทีนี้ตัวละครมันก็จะอยู่ตรงฮีโร่นี่แหละนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูเมนูอื่นๆกันนะครับณตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปลองต่อสู้กันก่อนแล้วกันนะกดเข้ามาดูตรงแอดเวนเจอร์ตรงนี้นะครับนี่เลยอันนี้คือด่านต่อสู้นะครับในส่วนของด่านต่อสู้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้นะแสดงว่าเป็นแค่ให้เราไปดูเนื้อเรื่องนะครับพอเราดูเนื้อเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เพชรมานะครับแต่ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราจะต้องไปต่อสู้นะเนี่ยมันจะมีตรงดาวตรงนี้มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมโอเคมากด select team เข้าไปนะครับนี่ก่อนที่เราจะไปต่อสู้เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถจัดทีมก่อนได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวไหนออกตัวไหนเข้านะครับสมมุติว่าผมจะเอาตัวนี้ออกก็กดติ๊กทีนึงแล้วก็กดออกไปนะครับแล้วก็เอาตัวละครที่เราคิดว่าจะเอาเข้ามาเนี่ยสมมุติผมเลือกตัวนี้
แล้วก็กดบวกตรงนี้เข้ามาเห็นไหมมันก็จะเข้ามาแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราขี้เกียจกดแบบนี้เราสามารถที่จะกดให้มันแบบว่าจัดทีมอัตโนมัติให้เลยมันก็จะเอาตัวที่ดีที่สุดลงมาให้เรานะครับในกดไปนี่เห็นไหมอันนี้คือตัวดีที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวที่ผมได้มา3ดาวเนี่ยมันยังเพียงแค่เลเวล1เท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยไปอัพเลเวลเพิ่มเติมก็ได้นะครับมากด enter เข้าไปต่อสู้เลยแล้วกันโอเคอันนี้ก็จะไปในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับเราสามารถที่จะกดสคิปข้ามไปได้เลยนะเนี่ยครับกดสคิปข้ามเนื้อเรื่องไปกดโอเคอีกทีนึงนี่เข้ามาดูเห็นไหมภาพสวยเลยนะครับแล้วในส่วนการต่อสู้นะครับมันก็จะมีออโต้เนาะซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปิดออโต้ให้ดูก่อนเนี่ยดูการใช้สกิลเห็นปะสุดจัดนะครับเดี๋ยวปิดออโต้ก่อนนะแล้วมันก็จะมีให้เราเร่งความเร็วตรงนี้นะนี่ครับเร่งความเร็วในการต่อสู้เห็นไหมอันนี้คือผมยังไม่กดเร่งความเร็วแล้วกันนะครับเรามาดูนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดออโต้นะมันก็จะมีสกิลตรงเนี้ยนะครับให้เราเลือกนี่ครับเราก็เลือกได้ว่าจะใช้สกิลไหนยังไงนะครับผมพอเราเลือกสกิลเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เลือกที่จะโจมตีกับตัวละครมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับเนี่ยกดโจมตีอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็จะโจมตีแล้วประมาณนี้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราต่อสู้ไปเรื่อยนะครับเขาจะมีการแบบว่าเก็บแต้มตรงนี้ไปเรื่อยนะครับเนี่ยพอมันเต็มนะครับเราจะสามารถใช้สกิลที่จะเป็นการโจมตีหมู่ได้แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยครับเป็นสกิลที่เอาไว้สะสมAP ตรงนี้นะครับเอาแต้ม AP เนี่ยไปซื้อการสกิลนะครับแล้วก็จะสามารถใช้สกิลที่พิเศษได้อีกนะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันยังไม่เต็มนะครับก็คือเดี๋ยวมันเต็มตอนต่อสู้นั่นแหละนะครับผมแล้วสังเกตด้านบนนะมันจะมีด่านบอกอยู่นะครับว่าเราจะต้องต่อสู้ไปกี่เวฟนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมลองเลือกสกิลเนี่ยเป็นสกิลท่าไม้ตายนะลองเลือกดูนะครับจัดไปนี่ครับผมเห็นป่ะภาพยังสวยทุกคนบอกเลยว่าสุดจัดครับเกมนี้นี่ว้าวโอ้มาเต็มนี่ฮะเอาละตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดตรงนี้นะออโต้นะครับจัดไปนี่สกิลนี้โอ้โหยิงมาจากนอกโลกเลยนะเอาครับจัดไปมาแววโอ้โหดูดิกำลังการงานสร้างมากเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยแหละนะครับเปิด Open Beta ผมว่าคนน่าจะเข้ามาเล่นแบบถล่มทลายทีเดียวโอเคนี่เรียบร้อยตัวนี้ยังไม่ตายนะอันนี้คือผมเปิดแบบว่าเล่นความเร็วแบบปกตินะนะครับผมนี่ฮะโอเคกดเล่นความเร็วไปนี่นะครับอันนี้เร็วแบบว่าคูณ2นะนี่ฮะอันนี้จะเป็นตัวแบบหัวหน้าแล้วนะครับผมโอเค AP ไม่น่าจะเต็มว่ะดูท่าทางแล้วนะครับไม่น่าจะได้ดูแบบพวกใช้แบบสกิลแบบเป็นสกิลหมู่โจมตีทีเดียวนะครับผมไปเลยเพื่อนนี่เห็นไหมมันจะค่อยสะสมแต้ม AP ไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยมาเพื่อนนี่แน่เนี่ยใกล้ตายแล้วนะใกล้ตายแล้วโอเคนี่เห็นปะมันจะมีการ์ดขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับก็คือมันสามารถที่จะมาเลือกได้นะครับโดยการใช้แต้ม AP นั่นแหละนะครับไปเลือกซื้อการ์ดต่างๆนั่นเองโอเคเรียบร้อยสู้ชนะแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของตัวเกมเพลย์นะครับผมเนื้อเรื่องใครอยากจะดูก็ดูได้อยากจะอ่านก็อ่านไปนะครับแค่นั้นแหละอุ้ยเกือบเลเวลอัพด้วยนะฮะประมาณนี้สู้เสร็จก็จะได้เพชรมาด้วยนะแล้วก็จะมีของรางวัลดรอปมาให้นะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวกดออกไปก่อนละกันนะครับไปดูหน้าเมนูหลักนะครับดูเมนูอื่นๆกันบ้างเนาะด่านก็จะปลดล็อกมานะครับเวลาที่เราต่อสู้เสร็จนะครับสะสมพวกดาวตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดรับของรางวัลจากด้านล่างตัวนี้ได้เห็นไหมด่านหนึ่งผมผ่านมาแล้วเนี่ยผมก็กดรับได้ตรงนี้นะครับนี่กดรับไปเลยประมาณนี้นะครับกลับมาที่หน้าเมนูนะครับทีนี้ในส่วนของหน้าเมนูนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูด้านล่างกันนะครับก็จะมีเมนูฮีโร่เนาะนะครับกดขึ้นมาในส่วนของตรงเมนูฮีโร่เนี่ยนะครับมันจะมีเมนูที่จะให้เราไปจัดปาร์ตี้ตรงนี้ครับปาร์ตี้เซตติ้งนะครับก็จะเป็นการจัดทีมนั่นแหละเราสามารถจัดทีมตอนที่เราจะไปต่อสู้ได้อยู่แล้วเนาะนะครับผมประมาณนี้ต่อมาครับก็จะเป็นตรงนี้ตรงฮีโร่นะครับฮีโร่ที่เราได้มาใหม่หรือว่าอยากจะอัปเกรดมันนะครับก็เลือกได้เลยสมมติว่าผมจะอัปตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มานะครับเนี่ยเป็นตัวหน้าตู้เลยนะที่ผมได้มาแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะมาทำการกดอัพเลเวลเขาได้ครับกดตรงนี้แล้วมันก็จะมีไอ้เจ้านี่ครับเป็นแบบว่าพวกขนมอะไรต่างๆนะครับให้เรามาทำการอัพเนี่ยครับกดเลือกแล้วก็อัพหรือว่าจะกดออโต้ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะอัพทีเดียวให้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่อัพทั้งหมดไงนะครับผมจะแบ่งไปอัพกับตัวอื่นด้วยนะครับจัดไปปึ๊บนี่เรียบร้อยเก่งขึ้นชัดเจนนะครับโอเค
อัพอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวนี้นะครับผมตัว3ดาวตรงนี้นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตน่าจะดีกว่าตัวนี้แหละนะครับมาเลือกนี่น่ารักจังเลยอ่ะโอเคจัดไปครับออโต้ไปเลยนี่เลเวล12จัดไปโอเคเรียบร้อยนะครับอัพเขาไปแล้วเสร็จสิ้นนะครับทีนี้ก็เราจะสามารถใส่อาวุธต่างๆให้เขาได้ด้วยนะอย่างเช่นเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ดีกว่าใส่อาวุธเนาะตัวนี้นะครับเนี่ยมากดที่เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็กด equip all ได้เลยนี่ครับมันก็จะใส่ให้ละนะครับผมแล้วก็จะมีพวกสเปเชียลนะครับตรงนี้ด้วยนะแต่ว่ามันยังไม่มีนะครับตรงสกิลก็สามารถที่จะอัพสกิลได้นะครับแต่ว่าจะต้องใช้สมุดสกิลอันนี้นะคิดว่าเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยนะครับแล้วมันก็จะมีให้เราไปหาเจ้าสมุดสกิลนี้ได้นะครับจากด่านอื่นๆนะอันนี้ก็จะเป็นการอัพดาวนะครับเรามีเศษชิ้นส่วนของตัวละครตัวนั้นๆเยอะๆแล้วนะครับก็มาอัพแล้วก็ใช้เงินตรงนี้ในการอัพด้วยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการแบบว่าให้ของขวัญ นะนะครับถ้าเรามีของขวัญ นะครับแล้วก็สามารถให้เขาได้เป็นเหมือนแบบการยังไงอ่ะการจีบก็ว่าได้หรือว่าการแบบเพิ่มความสนิทสนมกับตัวละครก็ว่าไปนะครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวละครเนาะนะต่อมาก็จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าก็คือมีเป็นกระเป๋าที่เอาไว้เก็บของแล้วแหละนะครับเราลองมาเช็คดูได้ว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคต่อมาครับเป็นมิชชั่นครับอันนี้ก็คือความสำเร็จต่างๆนะครับที่เราทำมาได้นะครับก็มากดรับของรางวัลต่างๆได้เลยนี่โอเคอันนี้ก็เอาไปอัพตัวละครเนาะเมื่อกี้ที่เราได้มานะครับผมไอ้เจ้ารูนเมื่อกี้ไม่รู้เอาไว้ทำอะไรเหมือนกันนะครับนี่ก็มากดรับไปได้เพชรเพิ่มเติมมาอีกนี่ครับเอาไว้เปิดกาชาได้ทุกคนโอ้นี่ได้มา500นี่ครับเรียบร้อยนี่เปิดได้2ครั้งเลยนะเนี่ยเปิดกาชานะครับก็แน่นอนว่าตอนช่วงทดสอบเนี่ยมันจะแจกเยอะอยู่แล้วไงใช่ป่ะนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไปการไปเปิดกาชาเนาะนะครับพาไปแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับว่าจะมีขายของอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับเนี่ยตรงนี้เนาะมีแต้มเพื่อนด้วยนะครับเอาไปแลกได้แล้วก็แต้มอารีน่านะครับเอาไปแลกได้เช่นกันนะครับผมอันนี้คือแต้มอะไรวะไม่รู้ได้มาจากไหนอ่ะนะครับผมก็เอามาแลกเป็นเศษชิ้นส่วนตัวละครนะครับเอาไว้ไปอัพดาวโอเคต่อมาก็จะเป็นกิลด์นะครับส่วนเนี้ยมันยังไม่เปิดนะก็รอให้มันเปิดก่อนแล้วกันนะครับส่วนต่อมาอีกอันนึงนะครับตรงนี้นะก็คือมีไซด์สตอรี่นะครับยังไม่เปิดชาเลนจ์เปิดแล้วนะครับกดเข้ามาดูหน่อยเนี่ยมันก็จะมีด่านต่างๆให้เราเข้าไปต่อสู้เนาะอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเปิดแล้วนะครับกดเข้ามาเห็นปะมันจะมีให้เราไปหาของต่างๆนะครับแล้วก็ผ่านด่านเป็นสเตจไปนะครับเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรไม่รู้นะครับเป็นด่านนั่นแหละนะครับประมาณนั้นนะต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของอารีน่านะครับอารีน่าก็คือไปต่อสู้กับชาวบ้านเขาแหละนะครับซึ่งเราจะต้องปลดล็อกนู่นเลยนะด่าน 4-5 นู่นเลยนะครับกว่ามันจะปลดล็อกอารีน่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นด่านแอดเวนเจอร์ที่ผมพาไปต่อสู้แล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนด้านบนก็คือนะครับซองจดหมายนะครับก็ลองเข้ามาดูมันจะมีของมาแจกอยู่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นการแบบว่าเข้ามาดูปรับเซตตรงเซตติ้งต่างๆนะครับแล้วก็มีการเช็คอินก็ว่าไปนะครับอยู่ในนี้นะครับเมนูบางอันก็ไม่ได้มีด้านนอกนะครับเราก็ต้องเข้ามาดูตรงนี้อีกทีนึงนะครับอย่างเช่นโคเด็กเห็นป่ะเราก็ต้องมาดูนะครับในส่วนของตรงโคเด็กนี่ฮะมันก็จะมีการแนะนำนะครับโอเคเราลองเข้ามาดูแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมกดสคริปต์ข้ามไปเลยขี้เกียจดูนะครับแล้วก็มาดูนะครับนี่สมมติอันนี้นะนี่ไงมันขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือเรากดรับได้เห็นป่ะนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้เนาะนี่ตรงนี้ครับนี่กดรับได้ก็คือเป็นตัวละครที่เรามีตามนี้นะครับเราก็จะได้รับเพชรมาประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยสะสมให้มันครบนะครับแล้วเราก็จะได้รับเพชรมาเอาไว้ไปเปิดหาตัวละครเพิ่มเติมก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้เนาะนะสำหรับเกมนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันใครที่สนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันละกันไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม